สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจซึ่งฝั่งเสื้อแดงนะวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะโดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวของฝั่งเสื้อแดงนะแล้วก็อนาคตใหม่ปรากฏว่าที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ได้มีการฟ้องร้องหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์จักรีนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับซึ่งผมเคยเรียนไว้แล้วว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยอนาคตใหม่กำลังเล่นกับไฟไฟไม่ใช่ไฟธรรมดาไฟบรรลัยกันนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าท่านใหม่กล่าวหาว่าอนาคตใหม่เกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าเป็นกระบวนการล้มเจ้าปรากฏว่าเมื่อมีการฟ้องร้องมีการไต่สวนนะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องท่านใหม่หมิ่นอนาคตใหม่ล้มเจ้าศาลชี้จำเลยจงรักภักดีโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายนะครับปรากฏว่าห้องพิจารณาคดี812ถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขออ่าง 639/2562 ที่พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นจำเลยที่1ถึง2ยื่นฟ้องหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่อายุ72ปีในฐานะเจ้าของ Facebook นะฮะเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะพุทธศักราช2561มาตรา73อนุ5ประกอบมาตรา159คำฟ้องของระบุพฤติกรรมว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2562จำเลยได้เผยแพร่ข้อความลงในเว็บไซต์นะครับ Facebook ชื่อเพจของท่านใหม่นะจุลเจิมยุคลเนี่ยนะได้ใส่ความโจทย์บุคคลที่3โดยเหตุผลสู่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยมีข้อความทำนองว่านโยบายการเลือกตั้งของโจทย์มีเนื้อหาล้มล้างสถาบันข้อความหนึ่งที่ระบุว่าพรรคนี้ เริ่มก่อตั้งได้มีคนหนุ่มสาววิชาการที่คลั่งไคล้นะปรัชญาตะวันตกธาตุอริยธรรมตามก้นฝรั่งสายพันธุ์ลูกสมุนคณะราษฎรที่ตลอดชีวิตคิดหาทางล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเนียนๆและข้อความอื่นๆซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จในใส่ความนะทั้งสองต่อสาธารณชนเป็นการจงใจให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงในหมู่ประชาชนทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าโจทย์ทั้งสองล้มล้างการปกครองสถาบันล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทำของจำเลยส่งผลให้โจทย์ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังในหมู่ประชาชนอันเป็นการกระทำโดยใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์ทั้งสองนั้นเสียชื่อเสียงนะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนอกจากนี้การกระทำของจำเลยเป็นการจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสำคัญผิดในนโยบายของพรรคอนาคตใหม่โจทย์ที่1นะครับซึ่งโจทย์ทั้ง2ไม่ได้มีนโยบายล้มล้างสถาบันตามที่จำเลยกล่าวอ้างแต่อย่างใดแต่การที่จำเลยประกาศบรรยายว่าผมหวังว่าสังคมไทยประชาชนไทยจะให้คำตอบว่าจะตอบรับแนวทางตามโมเดลการปฏิวัติพระมหาสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสหรือหมายของพรรคนี้เป็นการชี้นำให้ประชาชนผู้คนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ลงคะแนนเสียงให้โจทย์ทั้งสองด้วยความเลือกตั้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จศาลพิเคราะห์พิจารณาหลักฐานโจทย์เห็นว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลจำเลยวิจารณ์สร้างสรรค์ไม่ต้องการให้โจทย์ละเมิดเบื้องสูงโดยเป็นเชิงการเปรียบเทียบภารกิจคณะราษฎร2475ซึ่งจำเลยเป็นเชื้อราชวงศ์ย่อมมีความจงรักภักดีอีกทั้งไม่มีพฤติกรรมว่าโจทย์ได้ละเมิดเบื้องสูงทำให้ส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา
พรรคของโจทย์ได้คะแนนความไว้วางใจประชาชนถึง6ล้านกว่าเสียงจำนวนส.ส.กว่า80คนแสดงให้เห็นว่าความห่วงใยของจำเลยไม่ส่งผลกระทบต่อโจทย์ให้เกิดความเสียหายฟ้องโจทย์จึงไม่มีมูลความผิดศาลจึงยกฟ้องนะนี่ก็คงชัดๆนะก็สรุปก็คือว่าไปกล่าวหาไปฟ้องท่านใหม่ยกฟ้องปุ๊บตอนนี้เขาที่อุทธรณ์ที่อุทธรณ์เสร็จก็ดูว่าท่านใหม่จะฟ้องกลับหรือไม่นะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาส่งผลกระทบอะไรไหมศาลก็พิจารณาว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรก็คุณก็ได้คะแนนมาเยอะแยะว่ายังไงนะครับจริงเท็จอย่างไรเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่นะหลังจากนั้น1วันนะพอคำสั่งนี้ศาลพิพากษาปุ๊บปรากฏว่าแกนนำเสื้อแดงนะที่เป็นนักเคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยก็ปรากฏว่าออกมาโพสต์ข้อความโมโหศาลเห็นคำพิพากษาแล้วคือไม่พอใจนะที่มีการยกฟ้องท่านใหม่นะฮะคราวนี้เป็นกลุ่มพวกเขาบ้างศาลยกฟ้อง6แกนนำ RDN 50นะศาลชี้ไม่ได้ยุยงปลุกปั่นและเป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนะที่ศาลอาญารัชดาเช่นกันนะฮะซึ่งมีการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2561ในคดี RDN 50ที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะมีนายศิรวิทย์นะการอานนท์อัมภาแล้วก็มีนัทอะไรนัทถาสุรกิจเพียรสุวรรณนะครับชนทิชานะครับต่อศาลในความผิดตามกฎหมายมาตรา116นะครับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ2558ข้อ12นะครับคณะองค์พิพากษาออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีห้อง701เป็นห้องขนาดใหญ่โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิพากษาและให้กำลังใจจำนวนประมาณ40คนทั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเพื่อนและญาติของจำเลยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับรวมทั้งผู้แทนสถานทูตต่างๆเช่นอเมริกันเยอรมนีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สหภาพยุโรปเข้าร่วมสังเกตการในคดีนี้ได้บรรยายฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้ง6คนนะครับได้ร่วมกันใช้รถติดเครื่องขยายเสียงเป็นเวทีด้านข้างของตัวรถไปติดป้ายโจมตีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจำเลยกับพวกได้ร่วมกันปราศัยโจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคสช.นะครับโดยปรัดกันขึ้นกล่าวปราศัยและปลุกกระดมมวลชนให้เกิดชุมนุมขับไล่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสิ้นเดือนพฤศจิกายน2561ประกอบกับชู3นิ้วนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินเป็นการเสียลักษณ์นะครับในทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลในฝ่ายบริหารนะฮะปรากฏว่าก่อนการสืบพยานหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติมีคำสั่งที่22/2561แล้วก็มีคำสั่งที่3/2558ข้อ12ผู้ใดมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่จะเป็นการชุมนุมซึ่งได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับผู้ได้รับมอบหมายกระทำการฟ้องต่อโจทย์ในข้อหานี้จึงไม่จำเป็นความจึงไม่เป็นความผิดอีกต่อไปศาลอ่านคำพิพากษาว่านะครับข้อที่จริงคำเพิกเบิกความพยานโจทย์นะครับพยานจำเลยรับฟังได้ว่ามีการเชิญชวนให้ชุมนุมทาง Facebook กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา V2 นะครับกลุ่มพลเมืองโต้กลับและอานนท์นำพามีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่10กุมภาพันธ์2561โดยมีมวลชนทยอยเข้ามาชุมนุมจำเลยได้ผัดเปลี่ยนการขึ้นปราศัยเนื้อหาหลักเป็นการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
กล่าวถึงการทุจริตของรัฐบาลการชุมนุมยุติลงในเวลา 19:30 นาทีนะครับประเด็นแรกโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ศาลเห็นว่าข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เป็นความผิดกฎหมายแผ่นดินเจ้าที่มีอำนาจฟ้องได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้ร้องทุกข์จะเป็นผู้ใดนะครับประเด็นที่2จำเลยทั้ง6ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือไม่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่6ชนทิชาแจ้งเร็วได้ทำหนังสือแจ้งการชุมนุมนะครับที่สน.สำราญราษฎร์โดยแจ้งการชุมนุมไว้ 16:00 นถึง 20:00 นจุดมุ่งหมายของการชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐบาลจัดการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน2561จำเลยได้อ้างสิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้แล้วในขณะนั้นสิทธิกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้จากนั้นผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์ได้ทำหนังสือตอบกลับแจ้งอำนาจหน้าที่ของการชุมนุมนอกจากนี้ปรากฏในคลิปเป็นวัตถุพยานของโจทก์จำเลยที่6ได้แจ้งต่อผู้ชุมนุมว่าการชุมนุมไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและจำเลยที่2การนะครับพงษ์ประภาพันธ์ได้พูดกับผู้ชุมนุมว่าเราชุมนุมโดยสันติและสร้างสรรค์ไม่ให้ร้ายไม่สร้างความเกลียดชังเราเพียงต้องการบอกให้ความในใจว่าเราต้องการที่จะเลือกตั้งในปี2561ไม่ใช่เลื่อนการเลือกตั้งจำเลยที่3135รวมถึงโรมซิมันเมื่อขึ้นพูดกับผู้ชุมนุมก็ไม่มีลักษณะยุยงปลุกปั่นจำเลยที่3อานนท์นำพากล่าวว่าเราสามารถมีความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ได้ความขัดแย้งไม่จำเป็นจะต้องนำไปสู่ความรุนแรงต่อมาการชุมนุมของผู้ชุมนุมนะครับจำเลยที่3ก็ได้พูดว่าวันนี้การชุมนุมจุดติดแล้วแต่เราแจ้งการชุมนุมถึง2ทุ่มเราต้องไม่ให้คนอื่นชี้ว่ามีความผิดตามกฎหมายเมื่อการชุมนุมในเวลา 19:30 นาทีจำเลยที่1ถึง3และรังสีมันโดมได้เข้ามอบตัวที่สน.ปทุมวันนะตามหมายจับในคดีการชุมนุมสกายวอล์กมาบุญครองนะพฤติการของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยประสงค์ให้การชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปโดยสงบนะครับอีกทั้งโจทย์นะครับยังเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวได้ตอบคำถามของฝั่งทนายจำเลยว่าในการชุมนุมที่สกายวอล์กมาบุญครองนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้ชุมนุมเดินทางมาชุมนุมเองไม่ปรากฏว่ามีการขนคนมาร่วมชุมนุมสอดคล้องกับเจ้าที่ทหารและตำรวจที่เบิกความเป็นพยานโจทย์ทุกปากตอบคำถามค้านจำเลยว่าการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบไม่มีความรุนแรงไม่มีความวุ่นวายหรือการใช้อำนาจแกนนำไม่ได้ยุยงปลุกปั่นให้ชุมนุมทำร้ายคนอื่นหรือก่อเหตุร้ายรุนแรงทำลายทรัพย์สินการชุมนุมยุติลงโดยไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับสรุปได้ว่านะครับศาลก็ยกฟ้องฮะกลุ่มผู้ชุมนุมถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.นะจำนวน43คนอัยการได้ถอนฟ้องกลุ่มผู้ชุมนุมไว้เมื่อ27กรกฎาคม2562เนื่องจากคสช.ได้ออกคำสั่งนะฮะเมื่อ 22/2561 เรื่องประชาชนและพรรคการเมืองกิจกรรมทางการเมืองได้ยกเลิกนะฮะคำสั่งคสช.3/2558เมื่อ12ข้อ12เรื่องการชุมนุมทางการเมืองแต่5คนขึ้นไปโดยไม่รับอนุญาตทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นวิธีความผิดกฎหมายอีกต่อไปสิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปตามประมวลวิธีการความพิจารณาอาญามาตรา39อนุ5นะคดีท่านใหม่ยกฟ้องนะครับอนาคตใหม่ฟ้องท่านใหม่ยกฟ้องอดีถูกเจ้าที่ของรัฐฟ้องกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือกลุ่มคนอยากเสื้อกลุ่มฝั่งเสื้อแดงก็ยกฟ้องทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ใครจะมองว่าศาลจะตัดสินถูกไม่ถูกก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการตัดสินการกระทำความผิดของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งทำความผิดตั้งแต่สมัยยุคบุกบ้านพลเอกเปรมแล้วเนี่ยหลายปีเขาเคลื่อนไหวมาก่อนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากปี2549ไปต้นมาตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงมีการแจ้งความดำเนินคดีขยอยก็ตัดสินพอเสื้อแดงถูกตัดสินไปเรื่อย
ขาก็บอกว่าไงบอกว่าเนี่ยเสื้อเหลืองไม่เห็นตัดสินเลยคดีบุกตรงนั้นก็ไม่ทำนี่ไม่ทำปรากฏว่าก็มีการตัดสินคดีบุกเสื้อเหลืองบุกเราก็มีการจำคุกแกนนำอย่างคุณสนธิลุ่มทองกุล8แกนนำเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้มาเสื้อแดงนะฮะพอเสื้อแดงโดนบ้างก็เสื้อแดงก็พูดไม่ออกละเพราะว่าโดนไปละคราวนี้เช่นกันก่อนหน้านี้ท่านใหม่ศาลยกฟ้องนะครับบอกว่าไปกล่าวหาอนาคตใหม่ก็มีบางคนไปโพสต์ข้อความไม่พอใจศาลโน่นนี่นั่นพอตอนนี้ไปยกฝั่งเสื้อแดงเงียบกริบนะสิ่งอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผมอยากจะให้หุ้นส่วนเนี่ยใช้ดุลพินิจนะผมว่าศาลท่านก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะฮะผมก็เห็นจตุพรพรหมพันธุ์ก็ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะบอกว่าเนี่ยโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นในคดีการตัดสินของเสื้อแดงเนี่ยนะคดีของผมเป็นคดีแรกที่มีเหมือนใครมาก่อนนะมีการนับโทษย้อนหลังแต่ปรากฏว่าจตุพรไม่พูดเลยไม่พูดว่าตัวเองทำผิดหรือไม่ผิดนะเขาจะไม่พูดเขาบอกว่าศาลใหม่ยุติธรรมศาลอย่างนั้นศาลอย่างนี้แต่ไม่บอกอะตัวเองผิดไม่ผิดฟังดูแล้วเออถ้าคนฟังทั่วไปก็น่าจะตั้งข้อสังเกตได้นะว่าสรุปผิดไม่ผิดนะนี่พูดถึงเสื้อแดงในขณะของฝั่งของคุณสนธิคุณสนธิก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยคดีอื่นเนี่ยเขายกฟ้องหมดแล้วคดีผมเนี่ยโดนคนเดียวเลยนะซึ่งโดนหนักเลยตั้ง60ปี70ปีเนี่ยสุดท้ายก็ไปจำคุกอยู่2ปี11เดือนกว่าๆเกือบ3ปีเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าไอ้ตัวเองไม่ผิดแหละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยมาจนถึงขณะนี้ต้องยอมรับความจริงนะว่าศาลก็ตัดสินทั้ง2ฝ่ายนะคราวนี้คดีออกมาทั้ง2คดีนะครับทั้ง2ฝ่ายทั้งฝั่งเสื้อเหลืองฝั่งเสื้อแดงเนี่ยไปฟ้องท่านใหม่อนาคตใหม่ไปฟ้องท่านก็ยกฟ้องศาลก็ยกฟ้องมาไม่มีความผิดเสื้อแดงนะตำรวจทหารไปจับเขาสุดท้ายก็ยกฟ้องเช่นกันสถานะเห็นถึงอะไรฮะความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมไงของศาลไงนะส่วนการปลุกปั่นปลุกกระดมว่าศาลใหม่ยุติธรรมโน่นนี่นั่นตอนนี้เริ่มมีการบังคับใช้มีนักวิชาการบางคนนักการเมืองบางคนที่ฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าก็ออกมาโจมตีวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะศาลสมุนคราวนี้ศาลสมุนมีบทบัญญัติใครวิพากษ์วิจารณ์บิดเบือนข้อมูลข่าวสารไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลธรรมนูญศาลอาญาทุจริตคราวนี้เป็นประเด็นเลยล่ะนะคราวนี้ศาลก็จะมีการเอาผิดนะแล้วก็คนธรรมดาก็สามารถไปฟ้องได้เจ้าที่ของรัฐก็เป็นเจ้าทุกข์ได้นะครับในขณะที่ศาลก็สามารถเรียกไปดำเนินการได้เลยนะสิ่งนี้คือบทเรียนทางการเมืองด้วยนะครับให้พวกเราเข้าใจว่าเวลาเข้าสู่กระบวนการของศาลก็มีกระบวนการไต่สวนไต่สวนจนถึงที่สุดจริงๆนะศาลเนี่ยทำละเอียดยิบเลยไม่ใช่ธรรมดาถ้าใครเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าศาลเนี่ยละเอียดยิบเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมนะจะเอาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ต้องกลัวฮะว่าศาลไทยไม่ยุติธรรมยุติธรรมแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีได้จะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์
จว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำนี้ให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีเป็นคนดี